สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมานั่งกินกุ้งดิบนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้ก็จะอยู่ในรายการผัวเมียพาแดกนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาก็8เดือนแล้วใช่ไหมใช่คลิปกินอ่ะดิรักยอดวิวอย่างดีนะครับแต่พี่ไม่ได้ทำมันเป็นคอนเทนต์พี่เองจริงๆมึงก๊อปกูลินให้พูดใหม่มึงก๊อปกูแล้วกูไม่ทำแล้วโอ้เราเล่นครับพี่เราเล่นใครทำอ๋อที่รักเป็นคนคิดไอเดียคอนเทนต์นี้เองครับก็เล่นจะเถียงรายการผัวเมียพาแดกจะพาคุณผู้ชมแดกของแซ่บๆนะครับจะเป็นเน้นของแซ่บซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าพีซเนี่ยชอบกินพวกของแซ่บๆมึงทำอะไรเนี่ยอ๋อแมวดูดีเอาโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเธอโอ้ป้าพาแม่มาโอ้เนี่ยเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินวันนี้เราจะมานั่งแดกแมวนะครับทุยไม่ใช่แมวก็นี่น่ารักฮะโอ้ยตาสวยปลาแหล่นะลูกไปเดี๋ยวก่อนจะเริ่มแดกกันนะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานดีกว่าที่รักนะใส่ๆนะช่องเราก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานกันโอ้โหแม่งแกแดกใจเลยท่านเราคลิปดีป่ะวันนี้เราไปงานการีน่าเลยเลยไหมก็มีน้องผู้หญิงนะครับน้องเขา FC เนาะถุงเงี้ยนี่เขาส่งของมาให้ข้างในอย่างเยอะทุกคนเขามายืดให้เราเลยใช่ป่ะยืดให้เธอเป็นคนถือเธอไม่รู้เรื่องหรอเขาเป็นคนไปแย่งจากมือเธอนี่ครับน้องเขาส่งอะไรมาให้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันก่อนที่รักเขาให้เต็งเปิดเลยอันนี้นะอันแรกพี่เดาว่าน้องเขาต้องให้ลินมาเป็นอะไรวะเป็นคาแรคเตอร์ลินเลยนะฮะเตอร์อะไรวะเชลอุ้ยแว่นเขารู้ได้ว่าช่องเราชอบใส่แว่นเด้อเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขอบคุณน้องเขาโดยการเราจะใส่แว่นแล้วก็กินไปด้วยในคลิปนี้เลยน้องเขาจะได้แบบว่าดีใจไงโอเคเออขอบคุณน้องมากครับกวนมันเปิดได้เปิดเล่นได้เปิดได้อะสีขาวอ๋อเปิดได้อีกอ๋อเปิดไม่ได้หรอขอบคุณน้องมากนะพี่ส่งให้ไม่เปิดได้อีกเหรอนี่ไงโอโอเคพี่รักบ้าสมุดน่ากลัวมากสมุดน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากทำไมวะหน้าใครอ่ะคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยครับอันนี้หน้าใครครับขอบคุณน้องมากนะที่ส่งไปพีซเฮ้ยน้องเขาให้เขาน้องเขารู้ว่าเขาเป็นโต๊ดใช่แล้วนี่นะคะทุกคนคะเหมือนไม่ใช่ละอีหยิบกล่องนี้มากูขอขอบคุณผ่านคลิปนี้ด้วยได้ไหมกล่องนี้นะคะก็ขอบคุณน้องเจนเจนนะฮะน้องให้พี่ตั้งแต่วันเกิดแล้วดูดิแต่พี่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวสักทีนี่แล้วก็มีจดหมายมาด้วยอันนี้เป็นหูเดี๋ยวพี่จะใส่กินคลิปนี้แหละแล้วก็มีกระดาษจดหมายมาถึงพี่ด้วยพี่เก็บไว้อย่างดีนะฮะเขาเขียนมาว่าอะไรเดี๋ยวเขาอ่านให้ฟัง okay. อีดอกแอนโคตรขี้หัวร้อนอีหน้าส้นตีนกูไม่ติดตามมึงละอีดอกเอาล้อเล่นล้อเล่นดีแล้วเย็ดเกโอ้ดูกุ้งครับอันนี้ก็เป็นส้มตำนะครับแต่ว่าเรากินแต่ไฮไรฟ์ซิกเนเจอร์หลักของเราวันนี้จะเป็นกุ้งนะครับนี่เมียผมได้ทำขึ้นมาเองวู้น่ากินมากน้ำจิ้มสุดเด็ดแล้วก็มีสมุดด้วยขอบคุณค่ะไอ้สัตว์ยังไม่เลิกน้ำจิ้มนี้นี่ได้ข่าวพ่อเธอทำอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่ก็เลยไปเรียนจากเชฟมาเชฟพ่อเชฟฟาเชอร์อย่าเชฟฟาเธอร์นี่ก็เป็นส้มตำนะครับโอ้น่ากินมากครับสีนี่เห็นแล้วก็แสบท้องแทนเลยว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเราต้องกินข้าวด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเราจะแสบท้องนะครับวันนี้เราก็ถ่ายกันแบบบ้านๆติดดินติดดินนะครับเน้นชิลๆบ้านที่รักเดี๋ยวเราจะมานั่งกินกันเดี๋ยวเราเริ่มจากแตงกันนะครับผมนี่เราไม่ได้ทำ AS อร่อยแตงกวาแตงกวาน้ำจิ้มอร่อยเดี๋ยวข้าวก่อนที่รักดูเขากินไปแล้วเขาจะยั่วเธอเองนี่ครับน้ำจิ้มครับผมโอ้น้ำจิ้มน่ากินมากดูดิโอ้นี่คือกุ้งดิบๆเลยนะครับที่ผ่านการล้างอย่างหวานไหมลองอ่ะให้กินเองนี่ครับเวลาเรากินกุ้งเราอย่าลืมเอาขี้แล้วก็ตรงอันนี้นะครับเนี่ยใต้เส้นท้องออกด้วยเพราะว่ามันกินแล้วมันจะปวดหัวนะครับกินเยอะๆโอ้ my god เป็นไงที่รักทำไมน้ำจิ้มมันอร่อยจังวะอร่อยใช่ไหมว่าสุดยอดเลยป่ะว่าสุดยอดแซ่บแซ่บแซ่บอื้อรีนี่ก็เป็นซีฟู้ดเนี่ยกุ้งดิบๆเลยนะครับอันนี้อร่อยจริงน้ำจิ้มเห็นไหมเวลาพี่ลินกินน้ำจิ้มอ่ะพี่ลินไม่ได้แกล้งชมพี่แอนนะแต่ว่าอร่อยจริงใช่ไหมที่อร่อยอร่อย
ราดกับข้าวครับผมน้ำจิ้มราดข้าวใครยังไม่ได้กินข้าวแล้วมากินแบบเนี้ยแสบท้องตายเลยที่รักก็ต้องกินข้าวก่อนนะครับโอ้ my god เห็นไหมโฟกัสไหมมันกัดแล้วเอาตัวใหม่ดิเขาหยิบตัวใหม่ตอนยังไม่กัดเอาหรอมันจะเป้งๆตัวใหญ่ๆอร่อยดีว่ะตัวนี้จะใหญ่มากเต็งมีเทคนิคการเลือกกุ้งไหมมีทุกคนอธิบายเขาดูฟังหน่อยว่าเราควรเลือกกุ้งยังไงกุ้งอ่ะเวลาไปเลือกอ่ะดูตรงที่หัวมันนะฮะมันจะไม่ขัดไม่แยกกับตัวเนี้ยมันจะต้องติดกันแล้วก็ลักษณะของเปลือกมันจะต้องแข็งจะต้องไม่เละแล้วก็เนื้อส้มๆของมันจะต้องอยู่อย่างสวยงามจะไม่ต้องไม่แตกนี่คือวิธีการเลือกกุ้งสดใช่ไหมครับใช่ฮะโอ้นี่ก็มีสาระนะครับเราควรเลือกกุ้งที่สีเข้มด้วยต้องดูสีมันด้วยสีเข้มอ๋อหัวกุ้งมีวิธีดูไหมว่าถ้าสมมติเห็นหัวกุ้งแบบนี้ควรซื้อหรือไม่ควรหยิบมาดีไม่ถ้ามันแตกมันจะทำให้กุ้งอยู่ได้ไม่นานเอามาแช่แล้วมันจะเน่าเร็วคือแบบไหนนะหัวกุ้งถ้ามันบนหัวมันแตกอ่ะมันบนหัวมันแตกใช่อ๋อเราไม่ควรหยิบมาทำกุ้งเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าคิดว่าซื้อมาแล้วมากินเลยได้แต่ถ้าซื้อมาแล้วคิดว่าจะทำอาหารอีกวันสองวันไม่ควรมันจะเอาง่ายถ้าเอามากินเนี่ยเตรียมเลยเตรียมถ่ายพยาธิไม่ใช่อะไรหรอกกินกันบ่อยเกินนี่ครับโอ้ดูโอ้ my god ดูฮะโอ้โหพริกติดเหล็กตลอดเลยกดโฟกัสมึงมองไม่เห็นเหรอเออเฮียแว่นน้องเขาดำเหลือเกินก็โฟกัสนะไม่โฟกัสแล้วนี่ครับกุ้งจะแบบแน่นๆแบบนี้นะครับเนี่ยกุ้งอะไรกุ้งเสือปะไม่แล้วมันตัวมันใหญ่จังอะมันมีหลายไซส์เนาะเหรออ๋อคือเป็นกุ้งประเภทเดียวกันหมดเลยใช่ไหมมันมีไม่รู้กี่ชนิดนะแต่อันนี้เขาไม่รู้ว่าเรียกกุ้งอะไรเขาเลือกไซส์ใหญ่สุดมาเหรอใช่มานั่งยิ้มให้ดูอีกเนี่ยที่รักชูชูแตงน้อยไปแตงน้อยไปหมดแล้วแตงหมดแล้วเมื่อคืนน้ำมันนั่งกินกับน้ำพริกหมดเลยค่ะอู้อร่อยไหมที่รักอร่อยอร่อยคลิปนี้เราจะอัพประมาณช่วงดึกๆเราจะทรมานคนดูคนดูก็จะแบบว่านี่ครับผมโหแต่กินข้าวกับน้ำจิ้มอร่อยมากเลยว่ะแม่งเหมือนกินกลับอ่ะนี่จ้าส้มตำอร่อยที่สุดใน3โลกไหนลองดิดูนะอร่อยมากทุกคนนี่ไงแซ่บป่ะแซ่บหรีจะแซ่บหรีโอเคเมื่อกี้เรารู้ถึงวิธีการเลือกกุ้งแล้วที่รักเรามีวิธีการเลือกแบบเลือกน้ำจิ้มไหมว่าเราควรจะเลือกแบบไหนดิพริกแดงเนี่ยมันจะเป็นพริกแดงไงมันจะให้ฟิลแบบกินอร่อยนัวๆเลยเอาง่ายๆถ้าจะทำน้ำจิ้มควรใช้พริกสีเขียวหรือพริกสีแดงสำหรับแอนว่าพริกแดงอร่อยพริกแดงพริกแดงได้พริกแดงเหมาะกับกินกุ้งแช่น้ำปลาแต่ถ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่กินกับอาหารหลากหลายหมึกอะไรเงี้ยต้องใช้พริกที่แรงนิดนึงก็คือพริกขี้หนูสวนมันจะให้ความเผ็ดกว่าย่าฮู้โอ้ยเผ็ดต้มตำเผ็ดมากใครตำไว้ยายกูรู้นะกุ้งดิบนะครับไม่ใช่ปอบนะครับแต่กุ้งต้องทำให้สะอาดนะทุกคนใช่เราต้องผ่านกระบวนการการแช่โซดาแต่ถ้าเราไม่มีโซดาก็ใช้น้ำโค้กแทนได้นะครับใช่น้ำโค้กก็จะทำให้กุ้งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันหวานเย็ดขี้ไม่มีอะไรมาร์คบอกรักผัวแตงหมดแล้วเสียดายนะเนี่ยเขาเสียดายแตงเลยกัดยังไงน้ำจิ้มกระเด็นพริกเน้นๆจะให้นนกินนนกินไม่ไหวนะจางมันพันหนึ่งมันกินคำเดียว
Fuck จ้างมันแสนนึงมันก็ไม่กินก็เป็นคนที่กินเผ็ดไม่เป็นเลยนะครับแต่ถ้าให้เจ๊ชุมาโอ้ไม่เหลือแก๊งสายดิบแซ่บด้วยโอ้โหหมดแล้วโอ้นี่ครับโหนี่กล้ามอย่างเยอะเลยโอเคเดี๋ยววันนี้คนกินดิบก็ต้องขอตัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบการกินดิบคลิปนี้หรือว่าอยากให้มากินอะไรเนี่ยทุกคนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะโอ้ไม่ไหวเผ็ดมากถ้าทุกคนอยากให้มาทำคลิปกินดิบหรือว่ากินอะไรนะทุกคนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยอดไลค์อันไหนเยอะสุดก็จะเอาคอมเมนต์นั่นแหละมากินเอาไม่ใช่จะเอาคอมเมนต์นั่นแหละที่ว่าให้กินอะไรเนี่ยจะเอามากินนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับคนกินดิบและเผ็ดในวันนี้โอ้ยเผ็ดเหลือเกินเจอกันใหม่จ้าแล้วเจอกันครับผมลืมไปว่าห้ามไปลอกเรียนแบบนะครับการกินพริกสดเข้าไปอย่างนี้เนี่ยอันตรายปึ๊บอันตรายมากนะแล้วก็การกินดิบเนี่ยเราควรจะเลือกกินที่เป็นของสดๆเท่านั้นนะครับผมระวังเป็นพยาธิกันด้วยนะครับแล้วพบกันป้าวู้ฮู้เจอกันไอ้สัสอ